بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอทำดีแล้วรอบินาและมีนัลลอฮ์มาซัลลีอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือมองมุมต่างครับปัญหาเดียวกันแต่ยืนกันอยู่คนละมุมแน่นอนครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเกิดความต่างกันและผลลัพธ์ที่ได้มักจะสร้างปัญญาเสมอหากวันนี้เราเปิดใจพร้อมที่จะฟังกันในคนละมุมที่อยู่แต่ละฝ่ายนะครับกับประเด็นกับเรื่องที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดกันขอแนะนำผู้ร่วมรายการนะครับพิธีกรร่วมกันฮะคนที่ไม่ค่อยถูกกับผมเท่าไหร่นะครับเห็นค้านตลอดนะฮะอาจารย์อามัดหรือครูจูก็พิทักษ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์น้องครับมองมุมต่างวันนี้ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของไอ้เรื่องต้องมีความรักก่อนแต่งไหมหรือว่าจะแต่งจำได้เปล่าเรื่องรักเรื่องอะไรนะทำไมมันผ่านมานานแล้วหรือว่าปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมเรื่องรักยังไม่มีความรักเนี่ยยังมีได้อยู่ไหมโอ้โหจริงป่ะอลอบรุ่นกูจูนยังมีความรักได้ลูกศิษย์ผมนี่70 80นี่ยังไม่ยอมเลยนะเหรอแล้วผมนี่ยังเพิ่ง78นะแสดงว่าเรื่องความรักเนี่ยไม่เข้าใครออกใครคืออิสลามไม่ได้ปฏิเสธความรักนะอย่างในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าลิตัสกูนูอิไลฮามาวัดดะเตาวะเราะห์มะก็คือว่าเพื่อที่จะก่อนหน้านี้อัลลอฮ์บอกว่าเราได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยให้อยู่เป็นคู่เพื่อที่เขาจะอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยกับความรักและความเมตตาสงสารมันจะดีอิสลามไม่ได้ปฏิเสธความรักแล้วคุณจะมาพูดแสดงว่าผมไม่มีความรักคนที่เข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยนะอะไรวัยทองอะไรวัยทองคนที่เข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็มีความรักได้ใช่ไหมแสดงว่าเรื่องของการตอบโจทย์เรื่องความใคร่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยคือไอ้เรื่องความรักนี่ถามคนอยู่ในวัยทองเลยป่ะเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเคยผมเคยดูประวัติซอฮาบะห์น่ะแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรเขาบอกว่าถ้าเขารู้ว่าอีก2วันกิยามะห์เนี่ยถ้าจะให้เขาเลือกเขาอะไรรู้ป่ะเลือกอะไรแต่งงานซอฮาบะห์ครับอายุเท่าไหร่ก็ไม่ได้รายงานอ๋อไม่ได้รายงานหมายถึงว่าจนนาทีสุดท้ายแหละถ้านาทีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยจะเรื่องอะไรซอฮาบะห์บอกว่าถ้าอีก2วันกิยามะห์ก็จะขอแต่งงานไปคิดเอากันแล้วกันแล้วซอฮาบะห์คนนั้นบอกว่าก็หมายถึงว่าเขาพูดเนี่ยเป็นรายงานหะดีษมาอย่างนี้เขากำลังจะบอกว่าคือต้องยอมรับว่าไอ้ความรักเนี่ยใครเป็นผู้สร้างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ป่ะครับทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์หมดฮะแต่นี่ว่าไอ้ความรักเนี่ยมันจะยังไงมันจะแบบไหนอะไรว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ก็แหมแล้วกับคนสมัยนี้คุณจะว่ายังไงไอ้เรื่องความรักต้องรักเขาก่อนหรือเปล่าหรือว่าแต่งงานก่อนแต่งงานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรักนี่แหละขึ้นประเด็นเลยนะฮะประเด็นวันนี้ที่เราจะสนทนากันแบบนอนสต็อปจนถึง4ทุ่มนอนสต็อปก็คือไม่หยุดเลยนะบอกกระตกแชร์ก็ด้วยเขาจะไม่รู้ครับคุยกันยาวถึง4ทุ่มเลยพร้อมกับเปิดสายแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางแฟนเพจเยตีมทีวีนะครับก็เข้ามากันพอสมควรแล้วส่วนโทรศัพท์ก็025303199ประเด็นวันนี้คือรักก่อนแต่งหรือแต่งก่อนรักคุณผลิตท่านล่ะผมจะบอกไหมถามผมก่อนแต่งหรือแต่งก่อนรักฮะบอกว่าบอกได้ไหมหรือไม่บอกขอใช้วิธีการมองดีกว่าเออครูจูอ่ะมุมครูจูเอ๊ะฉันไม่บอกฮะสำหรับผมไม่บอก ผมไม่บอกว่าผมยังไงกันแล้วกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอามุมผู้ใหญ่ไหมเอามุมผู้ใหญ่ก่อนเอามุมผู้ใหญ่ที่เคยได้ยินมานะเอาผมดิผมมุมผู้ใหญ่ก่อนผมมุมผู้ใหญ่ท่านมุมเด็กเนี่ยจ้ะครับว่าไงคือเราก็ต้องยอมรับว่าการที่คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะหาสามีหรือภรรยาให้กับลูกหรือหลานของตัวเองเนี่ยครับเขาต้องมองคือผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่เขาก็ต้องมองว่ากูอาบโทษทีหมายถึงว่าเราเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนภาษาชาวบ้านนะข้าอาบน้ำร้อนมาก่อนเองข้ารู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรไอ้ความรักเนี่ยมันกินไม่ได้ใช่ไหมไปกินเกลือกันได้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเขาจะหาคู่ครองให้ใครเนี่ยเขาก็จะดูหลายๆอย่างหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นฐานะก็ดีศาสนาก็ดีไอ้ตระกูลอะไรก็ดีแล้วก็ไอ้เผ่าพันธุ์อะไรก็ดีคือจะมองถึงแล้วก็ความสวยอะไรเงี้ยก็นั่นมันเมียฉันนะไม่ใช่เมียป๋านะแต่ไอ้ความสวยเนี่ยมันมองกันยากนะฮะ
บางคนนี่นะเขาจะมองให้หมดเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวสิมันก็ไม่หมดทีเดียวบางคนเนี่ยมองขอให้รวยกันแล้วกันไปตายเอาดาบหน้าเดี๋ยวมันก็ตายตายแล้วมันก็อยู่ๆไปอันนี้มีนะต้องยอมรับว่ามีนะแต่บางคนมองไอ้คนนี้มันเข้าท่ามันขยันกันแข็งมันเอาคือมันก็มองหลากหลายกันไปคือถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่มีเรื่องรักเลยนะอ๋อเจอกันปุ๊บนิกาปั๊บแล้วเดี๋ยวคือผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่สนหรอกว่าไอ้คนที่เขามองเนี่ยมันจะรักไก่คนของเราไหมครับยกให้เลยหมายถึงว่าไม่งั้นจะไปขอเลยหรือว่าให้เขามาขอเลยครับก็ไม่เคยถามไอ้คนในบ้านเนี่ยมันโอเคไหมมันยังไงกันไหมอะไรไม่เคยถามว่ากันง่ายๆอย่างว่าแหละคุณกฤตไอ้เรื่องไม่ว่าจะเป็นรวยเรื่องสวยเรื่องตระกูลหรือเรื่องศาสนาเนี่ยมองได้นะนี่คือสูตรที่นบีให้ไว้นบีให้ไว้นบีบอกว่าลาตุงกะฮุลมัรอะตุอิลลาลิอัรบะอินผู้หญิงจะไม่ถูกแต่งงานเว้นแต่4ประการหนึ่งก็คืออะไรในเรื่องของไออะไรมาลิฮามีเงินไหมลิฮัสบิฮาแล้วก็มีชาติตระกูลไหมวลิจามาลิฮาสวยไหมวลิดีนิฮาแล้วก็มีศาสนาไหมอะไรเงี้ยประมาณเงี้ยใช่ไหมนบีก็ให้สูตรมาอย่างนี้แต่อีกอย่างว่าเนี่ยพอพูดถึงความสวยนิดนึงเลยคุณกฤตทำไมบางคนเนี่ยนะแม่แล่พอเจอนะแล่เมียมึงน่ะหน้าตายเงี้ยเหรอหรือผัวมึงอ่ะบัลล่าเนี่ยเหรอคือเรื่องของเรื่องได้แค่นี้เหรอคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเราต้องยอมรับว่ารอใครรอมันสวยใครสวยมันถูกต้องถูกป่ะบางคนเนี่ยนะเราก็ว่ารอละหรือผู้หญิงบางคนว่าคนเนี้ยรอละหรือผู้ชายบางคนว่าที่เลือกมาเนี่ยก็สวยเขาแหละแต่คนอื่นบอกได้แค่นี้นะก็สวยกูอะก็สวยของข้าพอใจของฉันแบบนี้มันสวยใครสวยมันตรงเนี้ยพี่น้องครับต้องเข้าใจตรงนี้อย่าได้ว่ากันว่าหล่อมึงหามาอย่างนี้เหรอใหญ่ๆอย่างนั้นให้มองว่าสวยใครสวยมันเพราะไม่งั้นคนที่ไม่สวยก็ไม่ต้องแต่งงานกันเด็กคนไม่สวยไม่มีสิทธิ์แต่งงานคนหล่อไงนี่คือมุมมองของผู้ใหญ่นะมองว่าแน่นอนเกิดมาก่อนผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะยิ่งบางคนไปเลือกสวยสวยกินได้ไหมมันก็ไอ้แค่นั้นแหละเวลาแต่งกันไปแล้วเขามองอย่างนี้ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อะเอาสวยมาแล้วก็มันมางั้นมาเว้นผู้ใหญ่จะมองอะไรส่วนใหญ่หนึ่งวางเรียบร้อยไม่ใช่รวยใช่ไหมมันก็มีเหมือนกันรวยนี่ก็มาเหมือนกันจะมาบอกว่าเสมอไปไม่ได้นะทุกอย่างเนี่ยมันมีพลิกผันนะจะมาบอกว่าเป็นบรรทัดฐานไม่ใช่คือหลายคนมองคนนี้ขยันเรียบร้อยมีศาสนาเอาแต่ตนจะรวยไม่สนใจแต่บางคนมองแถมจะละหมาดผู้หญิงเนี่ยจะละหมาดยังไงจะขยันยังไงแต่ถ้าจนกูไม่เอาอันนี้มีต้องยอมรับว่ามีมันมีก็แล้วทำไงกูจูบอกมีทั้งเรียบร้อยนะมีทั้งรวยแต่เรื่องสวยเนี่ยมองไหมไม่ค่อยมองผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่ค่อยมองจริงๆมองเหมือนกันแต่น้อยแต่มุมวัยรุ่นเนี่ยนะโทษทีต้องสวยไว้ก่อนสวยไว้ก่อนไม่งั้นนบีจะให้สูตรไว้หนึ่งในสี่นะอ๋อหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ก็ดูว่าสวยไหมสวยด้วยนะวลิจามาลีฮาดูว่าสวยไหมเพราะเวลาคนมันมองกันอ่ะปุ๊บมันเข้าตาเนี่ยแล้วสวยของกูจูกับสวยของผมบางทีก็ไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะอย่างผมนี่เวลาผมมองโอ้โหใช่เลยแต่คนบอกแล่ใช่เลยบางคนแล่แล้วเวลาผมไปเจอคนอื่นหรือใครแล่แต่เขาบอกเขาสวยเขาอะให้ทำไงนี่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ารักคำว่ารักเนี่ยเริ่มจากรอเป็นตัวแรกแล้วค่อยแตกจากรอเรือเป็นกอไก่ไม่หันอากาศพาดกลางระหว่างใจไม่เว้ยจึงได้คำว่ารักมอบแด่เธอ นี่มีลูกแล้วนะท่านอ่ะลูกโตแล้วนะเฮ้ยทองทำไมยังมีความรักที่จะไปให้คนอื่นนี้ไงเยอะแยะเราให้ความรักกับคนอื่นได้ทุกวันอ่ะอยู่แล้วนี่เป็นไม่การนะแต่ว่ารักเนี่ยมันจะมีแบบของมันขอบเขตว่ารักออกแบบไม่ได้เคยดูเปล่า รักเนี่ยมันออกแบบไม่ได้นะรักภรรยาน่ะมันแบบนึงรักลูกแบบนึงคุณจูผมก็รักกิ๊กแบบกิ๊กนี่ไม่มีอันนั้นไม่ได้นั้นไม่อยู่อันนั้นไม่เผลอตอบนะเกือบงั้นนั่นแหละโอเคนะฉะนั้นต้องตีความเรื่องความรักก่อนแต่ทีนี้ว่าไอ้ชีวิตคู่เนี่ยไอ้การที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยไอ้แบบชนิดที่ว่ามาเจอปะกันเลยเนี่ยนะแล้วคืนแรกรู้จักกันค่อยๆอยู่ไปแล้วค่อยๆรักค่อยๆรักหรือบางคนคืนแรกเจอปั๊บเพ่นหนีออกนอกหน้าต่างเลยนะก็มีหรือบางคนเริ่มที่จะเจอกันก่อน
นะให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอไปเจอกันก่อนแล้วก็มีมะฮ์รอมอยู่ด้วยอะไรดูกันก่อนแล้วให้มันมีให้มันมีรักๆกันให้มันดูแบบถูกมันต้องถูกตาคุยกันถูกคอกันสักหน่อยดูแล้วคนนี้ใช่ไม่ใช่หน้าสวยใช่นะพอถามเป็นไงจ้ากินอะไรยังกินแล้วทำไงฮะจบเลยนะวัสลามวัสลามวัสลามอ้าวเรามองกันเนี่ยคนทางบ้านเขาก็เริ่มส่งความคิดเห็นมาแล้วนะครับผมก่อนไหมของคู่จูก่อนภาษาอังกฤษว่าจากภูเก็ตครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยตอนแต่งงานเนี่ยเขาว่าไงภาษาอังกฤษเอาหน้าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะลงได้สี่ห้าคำเขาบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยเขามาด้วยความรักก่อนเลยแต่เวลาอยู่ไปแล้วถ้าแปลเป็นไทยหลวยถ้วยเริ่มจากรักแสดงว่ารักหมดรักมากแล้วก็มันค่อยๆหมดเหรอไม่รู้เพราะว่าเป็นแค่ส่งข้อความมาแต่กำลังจะบอกว่าเขารักก่อนเริ่มจากรักก่อนถ้าจะมีเมียเนี่ยให้เริ่มจากรักก่อนนะแต่เขาบอกว่าไอ้ความที่เขารักก่อนแล้วมาแต่งเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็เสียใจมันก็เสียใจได้เหมือนกันใช่ใช่อย่าคิดว่ามะป๋าให้แล้วจะเสียใจอย่างเดียวนะไอ้รักก่อนแล้วก็มาแต่งกันบางทีมันก็มาเสียใจได้เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันนี่เขาเป็นหนุ่มหรือเป็นอะไรเนี่ยอ๋อไม่ต้องไปไม่คนวัยไหนวัยไหนวัยกลางคนเอากลางคนครับแล้วทีนี้ผมถามนิดนึงว่าเอาแล้วอย่างคนที่หมายถึงว่าให้พ่อแม่จับให้เนี่ยหมายถึงว่าจับให้แต่งกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะโอเคทุกคู่นะไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขทุกคู่นะเพราะบางทีเนี่ยอย่างบางคู่หนึ่งที่ผมจำได้เนี่ยคือผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่ชอบกันก็จับมีแหละเฮ้ยผู้ชายมันคนดีหรือผู้หญิงมันคนดีอะไรเงี้ยละหมาดสะอาดอะไรแต่อะไรมันไม่ค่อยรอไม่อะไรแต่อะไรก็แต่งกันไปเถอะคุณคนฤทธิ์เอ้ยลูกก็กลัวว่างานมันจะเสียงานเนี่ยก็ยอมเห็นมะไอ้นั่นตาไรแล้วกลัวจะเสียหน้ายอมแต่งโอนมาเต็มเลยพอตกค่ำคืนเป็นไงจะเบาหายจะเบาอยู่แล้วก็ผู้หญิงไม่ยอมอ๋อผู้หญิงหายผู้หญิงไม่หายแต่ไม่ยอมอ่ะไม่ยอมไม่ยอมอ่ะเข้ามาเด็กอ๋อมึงเข้ามาสิมาไอ้คืนส่งตัวนะมาสิมาเอาไอ้ใส่ทะลักเลยมาเด็กเข้ามาเด็กเพราะว่าไม่ได้รักก่อนเนี่ยแล้วต้องแต่งทำไมอ้าวก็อยากให้แต่งเลยมาแต่งนี่ก็แต่งนี่ไงแต่จะมาถูกตัวนะมาสิมาสวดให้มายอมติดคุกมาดูมุมผมบ้างนะว่ามาคุณกอเซมเขาบอกเขาเป็นวัยรุ่นนะมุมวัยรุ่นส่วนใหญ่รักก่อนแต่งส่วนคุณอิสฮะนะบอกว่าแต่งก่อนรักสิคะแน่นอนกว่าแต่งก่อนรักแน่นอนกว่านี่คือมุมต่างนะมุมต่างของคนสองคนเห็นไหมฉะนั้นมุมต่อไปคือมุมของท่านผู้ชมทางบ้านแล้วช่วยบอกวัยหน่อยว่าวัยไหนพ่อคนแม่คนหรืออะไรด้วยนะนิดนึงอยากจะรู้จังเลยว่ารักก่อนแต่งหรือแต่งก่อนรักดีในมุมมองท่านคือจะว่าไปแล้วเนี่ยครับเอาต่อโทรศัพท์เลยครับอิสลามนี่ให้ดูก่อนนะครับดูอะไรให้ศึกษาคนนี่เอาความเห็นคนก่อนได้ไหมไม่ใช่หมายถึงเราบอกหลักการก่อนแต่ว่าโอเคใครจะยังไงมองต่างมุมเพลินแต่เราบอกว่าคือก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะฮารามเลยว่าอุ้ยไม่ต้องไปมองปุ๊บฉันแต่งเลย มันจะฮารามตรงนี้แต่นบีก็ให้สูตรไว้มีสูตรอยู่มีสูตรไว้ดูว่ามันอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าใครบอกฉันไม่ดูฉันชอบแล้วฉันแต่งเลยโอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรผมยังไม่ได้ไปคัดค้านนะผมไม่ได้ไปคัดค้านนะถ้าใครจะว่าไม่รู้แล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้แต่งก็แต่งโอเคอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนบีก็ให้ผู้ชายเนี่ยมองผู้หญิงแล้วขณะเดียวกันผู้หญิงก็สามารถที่จะมองผู้ชายด้วยเอาคุณถามดูผู้ชายติดยามาขอเนี่ยอยากให้ลูกไปอยู่ด้วยกันไหมโอ้โหทำไมโอ้โหอ่ะทำไมโอ้โหอ่ะติดยานี่หรือมันไม่ยอมทำงานไม่ยอมทำการเลยไม่อะไรไม่เอาขี้เกียจเนี่ยแล้วมาขอลูกเราเนี่ยเราอยากให้ไหมใครจะไปให้เห็นมาเห็นมาเห็นมาเนี่ยมันอย่างนี้อ่ะคือต้องดูคือก็ต้องดูนะครับดูแล้วว่ามันยังไงมันดีไหมแต่นี่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าให้รักกันก่อนได้ไหมรักกันก่อนที่จะแต่งฉันเนี่ยให้ฉันรักกันก่อนได้ไหมมาแล้วครับแล้วครับรายการมองมุมต่างครับสลามอะลัยกุมครับเบาเสียงโทรทัศน์ก่อนนะฮะครับสลามครับเข้าโทร
ต้องเบาเสียงโทรทัศน์แล้วก็ฟังเสียงเราทางโทรศัพท์นะฮะใครที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วมันติดนะครับตู๊ดยาวๆเนี่ยพี่น้องครับเบาโทรทัศน์ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเสียงเราเนี่ยกว่าจะไปออกอากาศที่ท่านเราพูดเนี่ยนะ อีกประมาณ 1-2 วินาทีผมจะอยู่ที่บ้านโอเคโอเคครับครับมองมุมต่างครับสลามอะไรกุ้มสลามบ๊ายบายครับผมออกรายการแล้วครับเนี่ยออกรายการอยู่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงวัยไหนครับบางวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าวัยสูงอายุ30กว่ากว่าก็วัยกลางคนลูกประมาณ5คนครับ5คนนะรักก่อนแต่งหรือแต่งก่อนรักครับบางประสบการณ์ของผมเนี่ยนะฮะแต่งก่อนเพราะว่าเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์เลยนะครับครับเพราะว่าผมนี่จบศาสนามาครับผมเองผมคิดอย่างนี้ในอิสลามในกุรอานมันมี2อย่างขึ้นเลยเนี่ยอัตตอยิบาตุลิตตอยิบีนใช่ไหมครับคนที่สะอาดก็จะคู่กับคนที่สะอาดครับเนี่ยจุดหนึ่งและอีกจุดหนึ่งก็คืออัซซาเนียตัวซาเนียคนที่ซินาก็เหมาะสำหรับคนที่ซินาครับอันนี้เราไม่รู้นะครับคนที่รู้นี่คืออัลลอฮ์เท่านั้นครับดังนั้นผมแล้วก็ผมเองประสบการณ์ของผมประสบการณ์ของเพื่อนๆครับคนที่ผมรู้ประวัติอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วเนี่ยมันตรงเป๊ะกับที่อัลกุรอานบอกนะครับครับแสดงว่าวันแรกที่เจอภรรยาจนถึงวันนี้เนี่ยมีลูกด้วยกัน5คนเนี่ยไม่ได้เริ่มด้วยความรักใช่ไหมครับบางไม่ได้เริ่มแต่เราเริ่มด้วยการดูอาเราบอกสเปคกับพระเจ้ากับอัลลอฮ์ทุกประการเจ๋งอ่ะจนรวยประมาณนี้เดี๋ยวก่อนนะบางขอจดนิดนึงบอกสเปคกับอัลลอฮ์ก่อนใช่ไหมครับคือขอดูอากับอัลลอฮ์ครับขอดูอาก่อนครับครับเยี่ยมมากเลยบางแล้วอัลลอฮ์ให้ตรงไหมให้รถตรงเป๊ะไม่ถ้าช่างกิโลเนี่ยขอ5กิโลได้5กิโลเป๊ะเลยนะมาชาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เราต้องมอบหมายนะครับแล้วผู้ใหญ่ไปสู่ขอให้หรือว่ายังไงครับมันอัลลอฮ์ส่งมาเองไม่ใช่ครับหมายถึงถูกอัลลอฮ์ส่งมาเองน่ะหมายถึงว่าไอ้ตอนที่ไปติดต่อน่ะผู้ใหญ่ไปติดต่อแนะนำหรือว่ายังไงครับก็ธรรมดามีส่งซิกส่งอะไรนิดหน่อยโอเคนะครับอย่างเดียวเราอินชาอัลลอฮ์อย่างเดียวเคยเห็นหน้ากันมาก่อนมั้ยฮะก็เห็นหน้าตอนดูเลยนะครับดูแล้วก็อ๋อดูตัวโอเคครับโอเคอ๋อแต่ว่าเรามุ่งหมายเราดูอาครับเต็มที่กับการดูอาความสวยประมาณนี้ฐานะประมาณนี้ความรู้นิสัยประมาณนี้ที่คืออย่างนี้เวลาดูอาเนี่ยแน่นอนแหละขอต่ออัลเลาะห์แต่ว่าการตอบปั๊บเนี่ยการตอบของอัลเลาะห์ก็จะไม่บอกว่าคนนี้คนนั้นใช่ไหมฮะครับแล้วอะไรคือช่วงที่ทำให้บางบอกว่าคนนี้แหละฉันเอาอ่ะเออของผมเนี่ยผมมองว่าอินชาอัลเลาะห์อย่างเดียวเลยอินชาอัลเลาะห์แล้วก็มอบหมายสิทธิกับอัลเลาะห์แล้วเราก็ไปตามเรื่องต่างๆนะครับเราไปดูเราไปอะไรว่ากันไปมันจะมีนัยยะที่มันมองมันจะง่ายๆๆๆๆแล้วก็จบไปที่แต่งแบบง่ายๆครับมันไม่ได้ยากยากยากถ้ายากยากนั้นน่าจะไม่ใช่แล้วล่ะสุดยอดเลยบางมันครับครับขอบคุณมากเลยเนี่ยเป็นตำรวจคอยรอนฮะเราไม่ได้ดูที่ตังตอนอะไรตอนแต่งเราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะฮะแล้วมันก็ง่ายจริงๆอ๋อครับทุกวันนี้5คนนี่เป็นเครื่องการันตีได้ว่ารักหรือไม่รักใช่ไหมครับเพราะว่าความรักผมมองว่ามันต้องหลังแต่งเท่านั้นเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับเราไม่รู้แล้วนะรักเนี่ยมันต้องหลังแต่งเพื่อนเนี่ยนะฮะที่เขาเคยสมมติว่าเคยเสียตัวกันไปแต่งงานถึงแม้จะรับยังไงก็จะได้คู่ที่เสียตัวมาครับคนที่สะอาดก็ต้องย่อมเจอกับคนที่สะอาดนี่เราต้องยาเกณฑ์กับอัลกุรอานครับครับนะครับความคิดบางแหลมคมมากแล้วก็แสดงมุมต่างได้เยี่ยมมากนะขอบคุณมากครับบางครับจะใช้กันล็อกคอยรอนครับสลามอะลัยกุมบอกสเปคกับอัลลอฮ์คือขอดุอาจากอัลลอฮ์ก่อนจะแต่งใช่เยี่ยมมากเลยแล้วก็คำนี้คำหนึ่งคมมากเลยคุณชูก็บอกว่ารักเนี่ยมันต้องเกิดหลังแต่งเท่านั้นรักก่อนแต่งเป็นยังไงอ่ะตอนรักกันยามน้ำต้มผักก็ว่าหวานอาจจะแน่นอนเนี่ยแต่พอรักกันไปสักพักนึงไปกันแล้วหมาเดินอยู่นะตอนรักกันแรกๆอ่ะเดินไปเนี่ยนะหมาเห่าเนี่ยไล่เตะหมาเลยนะแต่พอตอน อยู่กันไปสักพักหนึ่งแล้วนะเริ่มที่จะรักมันเริ่มที่จะอ่อนลงด้วยเดินไปมันเดินยังไงเนี่ยให้หมาเห่าเป็น
ป็นซะงั้นไปแต่บางคนนี้บอกว่ารักเนี่ยมันต้องเกิดจากหลังแต่งแล้วมันจะยั่งยืนครับเออเจ๋งอ่ะเจ๋งก็อัลฮัมดุลิลละห์นะก็ที่ออกมาแล้วก็บอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอ้าวมีใครจะมองมุมต่างยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะว่าแต่ละคู่เนี่ยคุณคลิตแน่นอนเหลือเกินว่าประวัติความเป็นมามันจะไม่เหมือนกันหรอกใช่ไหมฮะเขาก็ต้องมีเรื่องราวอะไรต่ออะไรกว่าเขาจะมีลูกมีเต้าใครมีประสบการณ์อะไรก็มาแลกเปลี่ยนหรือว่าหลายคนอาจจะได้ข้อคิดตรงนี้ก็ได้เออเราแต่งก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปรักทีหลังแต่บางคนอาจจะบอกว่าไปขอเพราะการไปสู่ขอนี่อิสลามอนุญาตนะไปสู่ขอไปก่อนแต่ยังไม่แต่งเออแล้วก็อาจจะดูกันไปสักระยะหนึ่งแล้วก็แต่งอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงเมื่อกี้นี้มุมวัยกลางๆคนนะ30กว่าอยากจะฟังมุมผู้ใหญ่สักหน่อยสินะหรือว่ามุมเด็กมุมคนที่ยังไม่แต่งฟังดูแล้ววัยรุ่นที่ยังไม่แต่งเนี่ยมองยังไม่ต้องบอกชื่อตัวเองเออไม่ต้องบอกนะเพราะเราจะไม่มาบอกเราว่าชื่ออะไรเราขอแค่ความเห็นนะครับ025303199สร้างสรรค์ดีนะฮะครับกับประเด็นนี้เนี่ยโหเมื่อสักครู่นี้เขายกกุรอานด้วยใช่ไหมคนที่สะอาดเนี่ยก็ต้องอ๋ออัลกุรอานบอกไว้คนที่ทำดีนาก็ไปเจอคนทำดีนาคนที่บริสุทธิ์ก็ไปเจอคนที่บริสุทธิ์สุดยอดนะรักมันจะเกิดขึ้นเฉพาะหลังแต่งเท่านั้นไอตอนที่หยอกล้อกันไปกระเซ้าเย้าแย่ยังไม่ได้อะไรกันเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับสนุกนะแต่ก็ยอมรับว่ามันก็ไม่เสมอไปเพราะบางคนที่รักกันก่อนแต่งทุกวันนี้ก็ยังรักกันอยู่มีป่ะเยอะแยะไปไม่ใช่ไม่มีมีมันก็ไม่ใช่ไม่มีบางคนแบบเรียนมาด้วยกันตั้งแต่อนุบาลเลยนะรักกันทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกันมีเยอะแยะไปดูแลไม่ใช่หมายความว่าเขาต้องไปรักกันตอนนู้นอันนี้ผมมองอีกมุมนะหมายถึงว่าที่เจอคือไม่เสมอไปกำลังจะบอกว่าทุกคู่มันจะไม่เสมอไปแต่ว่าสำหรับบางทีคนนี้อัลฮัมดุลิลละห์ได้ดีอัลลอฮ์จัดมาให้ขอดุอาอัลลอฮ์ให้ตามสมประสงค์อัลฮัมดุลิลละห์สุดยอดแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นทุกคนมันไม่ได้เป็นทุกคู่อย่างนี้เพราะบางคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงครับเพราะเอางี้มีอยู่รายผมเคยเล่าให้ฟังประจำว่าเล่าอีกทีสิเล่าอีกทีดูสิว่าจะเหมือนกันไหมว่าความไม่ได้โกหกอ่ะผู้หญิงโทรมาร้องห่มร้องไห้ครับความที่ต่ออัดต่อพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ได้มีความรักเลยเอาเห็นเขาเป็นคนดีอะนะไม่จะดีหรือไม่ดีก็ญาติพี่น้องเอาขอให้อะไรเงี้ยเขาก็เอาก็เอาความที่รักพ่อรักแม่เอาจนมีลูกนะโตแล้วผัวยังเมาไม่เลิกเลยขอดูอานะแล้วทำไงแบบนี้เราเรียกว่าล้อทดสอบเออนี่ไงถึงบอกว่าทำไงเวลานั้นเขาไปโทษพ่อแม่เขาก็สงสารพ่อแม่อีกนี่เขาโทรศัพท์มาคุยกับผมคือมันไม่ทุกคู่ไงมันไม่ทุกคู่แต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าใครได้สมประสงค์อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะๆว่าเราได้คู่ครองที่ดีว่ากันง่ายๆเพราะว่าคู่ครองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันแหมของข้างหน้านะเราก็ไม่รู้อย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าของข้างหน้าเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าเลือกแล้วนั่นแหละแล้วมันไม่ใช่คำตอบเดียวอ่ะใช่ป่ะมันมีมากกว่า1คำตอบนะใช่ป่ะอย่างครูจูก็คงจะไม่ได้ขอแบบบางคนนี้แหละอาจจะมาอีกแบบนึงก็แล้วแต่แบบก็แล้วแต่หรือคนที่2อาจจะขอสเปคใหม่อะไรยังไงได้มั้ยเนี่ยคุณพอลิศคุณอย่าหาเรื่องให้ผมเข้าบ้านไม่ได้รับสายก่อนนะครับ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 มองมุมต่างครับบางครับเบาเสียงโทรทัศน์ก่อนนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับครับช่วงวัยไหนครับที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยฮะ47ครับ47นะ47ครับก็เป็นหนุ่มใหญ่ไปปลายละเออพูดอย่างเงี้ยเพราะเนี่ยไม่ใช่แกแม่เพราะเนี่ยผมจะแกกันนี่อีกสักนิดนึงก็ยังดีใจหน่อยหนุ่มใหญ่อ้าวบางครับรักก่อนแต่งหรือแต่งก่อนรักเชิญเลยฮะแสดงความเห็นหน่อยจริงๆแล้วรักก่อนแต่งหรือแต่งก่อนรักน่ะมันไม่สำคัญหรอกครับมันอยู่ที่ว่ารักนั้นน่ะจะยั่งยืนด้วยจะยั่งยืนอยู่กันทั้งคู่ด้วยศาสนาหรือไม่ก็นั่นแหละศาสนาคือสิ่งที่สำคัญกว่าครับครับครับผมเนี่ยจริงๆแล้วน่ะผมคนฉะเชิงเทราครับแฟนผมคนชลบุรีฮะโดยพ่อแม่มาสู่ขอผมไม่รู้เรื่องเลยไปขอแฟนเราแท้ๆนะไม่บอกเราเลยนะไม่ได้บอกเลยไม่แล้วเดี๋ยวถามนิดนึงเคืองไหมเคืองไหมคือไม่เคืองคือมาบอกว่าคือมาบอกว่าเออจะขอแฟนให้ละฮะเอารูปไปให้ดูแค่นั้นละจบยังงี้เลยนะดูมาทั้ง20กว่าปีแล้วครับตอนนี้20ปีหลังจากนั้นดูแลมา20กว่าปีแล้ว
อยู่มา20กว่าปีโทษโทษทีนะครับลูกกี่คนแล้วครับคือลูกกี่คนน่ะคือลูกตอนเนี้ยมีแค่คนเดียว4ขวบอ๋อครับลูก4ขวบแล้วไม่ประสงค์ที่จะให้อ้าวไม่เป็นไรครับได้อ่ะคนนึงก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วครับครับแล้วหลังคือก่อนหน้าเนี้ยคือเราก็พยายามที่จะดิ้นรนหาวิธีทางที่ว่าจะมีบุตรครับ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 แต่ปรากฏว่าพอหาไปหามามันก็หมดเงินหมดทองไปโดยสิ้นเชิงครับอัลเลาะห์ให้แค่คนเดียวก็เลยเคลียร์ตอนแรกไม่มีเลยก็เลยตัดสินใจว่าเราคนที่เขาเดินทางไปไม่กลับเราก็ฝากคนที่เดินทางไปไม่กลับไปขอครับเดี๋ยวขอบุตรนะผมถามนิดนึงนะครับในเรื่องของความรักกับภรรยาตอนนี้เป็นไงครับราบรื่นดีก็ราบรื่นดีครับนี่ครับตรงนี้แหมยาซากับหลอกดีมากครับแสดงว่ารักเดี๋ยวผมเล่าลึกๆนิดนึงเดี๋ยวเชิญต่อครับเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยผมมีอาชีพเลี้ยงวัวตั้งใจไว้ว่าวัวตัวแรกคือขายไปกับพีฮัทหลังจากนั้นผมวัวได้ประมาณ40ผมขายวัว30ตัวเดินทางไปกับพีฮัทกลับมาผมได้บุตรสาวคนนึงครับอัลฮัมดุลิลละห์เลยโอ้มาชาอัลลอฮ์ครับลองมาทุกยาเลยนะผลสุดท้ายคือไปขอดุอาตอนนี้ว่าจะรักก่อนแต่งหรือแต่งก่อนรักเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นมันประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะครองรักกันด้วยเราจะครองรักกันพร้อมกับศาสนาไปด้วยยาวยืนยาวขนาดไหนผมมาชอบคำนี้บางแล้วอยากจะถามจริงๆวันที่ป๊าบังเอารูปมาให้ดูเนี่ยรูปแฟนอ่ะนะแล้วบอกว่าเองมีหน้าที่เตรียมเป็นเจ้าบ่าวอย่างเดียวเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงก็คิดว่าลองดูแล้วกันนี่มันเมียฉันหรือเมียป๊าหรือไงหรือว่าลองดูแล้วกันไม่คือจีบกันแค่นั้นแหละเขาพูดคำเดียวว่าเขาพูดว่าขอให้ละแล้วก็ไปดูกันเองตกลงเรียบร้อยแล้วขอให้แล้วไปดูกันเองดูกันเองเนี่ยหมายถึงอะไรให้ไปดูหน้าไปดูอะไรไปดูหน้าตากันเองหมายถึงมีสิทธิ์ไปดูคันจะไปดูแล้วน่ะจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธมันหมดสิทธิ์มันหมดสิทธิ์ลงแล้วอ๋อครับเข้าใจเข้าใจครับเยี่ยมมากเลยบางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดีใจด้วยกับลูกวัย4ขวบนะฮะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแก้วตาดวงใจชาลลอห์นะครับคงจะอัลลอฮ์คงจะให้ริสกีลูกอีกคนนึงชาลลอห์นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่าแต่บนลูกแกไม่ดีเลยครับอ๋อครับอ๋อไปแพทย์ก็บอกแล้วใช่ไหมครับก็ยังไงก็ตามขอให้อยู่กันอย่างราบรื่นกันละกันนะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับสลามอะลัยกุมครับแม้แต่เด็กเดี๋ยวนี้จะได้ไหมล่ะอ้าวส่งรูปมาอันนี้ป้าจัดการให้แล้วมีหน้าที่ไปกูจูว่าโอ้น้อยเอาแค่คนใกล้ๆตัวเราเนี่ยโอ้น้อยอะไรเงี้ยน้อยก็ต้องยอมรับว่าน้อยนะคือเราต้องยอมรับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์มันน้อยแต่ถามมีไหมมีนี่แต่ว่าเราเจอคนที่ชมรายการเราส่วนใหญ่นี่เป็นคนกลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยนะสองสายที่โทรมากับหนึ่งความคิดเห็นที่ทาง Facebook เนี่ยอ๋อเพราะคนที่เขาไม่ค่อยเอาศาสนาเขาไม่ค่อยดูหรอกอันนี้ว่าตรงๆเอาเหรอแสดงว่าคนที่รักก่อนนี่คือคนที่ไม่เอาศาสนาไม่ใช่หมายถึงว่าผมก็ไม่ได้พูดงั้นหมายถึงว่าคนที่เอาศาสนาน้อยๆที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องจะสังเกตป่ะว่าคนที่ไม่เรียนรู้ศาสนาเลยเนี่ยเขาแทบไม่รู้จักเราใช่ใช่ใช่เขาอยู่สังคมไหนก็จะได้สังคมนั้นเขาอยู่เขาไม่ยิ่งมีคนบอกอย่าไปดูจานดำยิ่งไม่เอาเลยเขาไม่เอาเลยเขายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครแต่ไม่ได้หมายว่าเราจะอยากดังนะไม่ใช่แต่ถ้าวันนี้เขาดูเนี่ยนะแล้วเขาโทรมานะในมุมของเขาเขาก็ไม่ผิดนะแต่เห็นไหมถ้าเขาจะบอกว่ารักดีมันต้องสำคัญกว่าคุณผลิตจะสังเกตได้ว่าคนที่โทรเข้ารายการเป็นคนที่เริ่มสนใจศาสนาถูกต้องใช่ป่ะได้เรียนรู้หลักการอันไหนดีอันไหนดีหรือว่ามีพื้นฐานจากศาสนามาก่อนฮะก็จะเข้ามาในรายการแต่ก็ย้ำนะว่าชีวิตเนี่ยเราไม่ได้กำลังจะจัดรายการแล้วบอกท่านผู้ชมว่านี่คือทางเลือกเดียวเท่านั้นนะสำหรับการมีคู่ครองเนี่ยมันเป็นแบบนี้ซึ่งชีวิตของแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้ยมัน 108,900 แล้วเจอคู่ครองกันมาใช่ใช่บางคนที่ผ่านการอกหักมากี่ครั้งถามดิอกหักมากี่ครั้งไปชอบเขาลูกสาวนั้นเดี๋ยวร้องไห้ไปชอบลูกสาวเขาโอ้โหอย่างนั้นไม่ได้กันมีเยอะแยะไปเยอะแยะเยอะแยะเราสามารถความรักให้ผู้หญิงคนนั้นสมมุติเนี่ยนะแต่ไม่ได้ไปทำอะไรเขาหรอกก็ได้แต่รักนี่แล้วมันไม่ได้กันเอาคนนั้นไปขอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เสียใจอะไรเงี้ยกินเหี้ยวไปกินเหี้ยวไปคุณบิดอะห์กลับใจนะฮะบอกว่าโบราณว่าเห็นงามเมื่อยามรัก
น้ำต้มผักที่ขมก็ว่าหวาน พอนานมาพาเบื่อเหลือรำคาญ น้ำตาลหวานก็ว่าเปรี้ยวไม่เหลียวแลจ้า สุดยอด ครับหมอมุมต่างครับอัสสลามุอะลัยกุมเบาโทรทัศน์ด้วยครับครับสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามเบาโทรทัศน์ด้วยครับโทรทัศน์เนี่ยเดี๋ยวขอเสียงหน่อยฮัลโหลเบาโทรทัศน์ด้วยครับเสียงหมดแล้ว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 ครับจะพูดว่าไงครับพูดเลยพูดเลยครับจะต้องการทราบว่าไอ้ยาเดี๋ยวเดี๋ยวครับตอมลงมากตอมลงมากตอมยาตอมลูกหมากรู้ละแก๊กซีแก๊กซีเดี๋ยวไปก็ขอบคุณครับที่โทรศัพท์มาเดี๋ยวนะครับสำหรับไอ้เบอร์นี่นะไอ้ตอมลูกหมากมันจะไงคุยคนละเรื่องละเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องก่อนตอมลูกหมากไว้ที่หลังนะครับรักก่อนแต่งหรือแต่งก่อนรักเออนะครับอยากจะฟังมุมวัยรุ่นไหนไหนอ่านอีกเที่ยวที่ไอ้สำนวนแค่แหมมันแหมมันสาวว่ามันเก่งนะบางคนนี้เนี่ยมันยังไงใช้ชื่อว่าบิดาอ้ายกลับใจว่ามาสิว่ามาสิว่ามาสิอ่านโบราณว่าเห็นงามเมื่อยามรักเดี๋ยวเห็นงามคือสวยแล้วก็รักใช่อ้าวต่อน้ำต้มผักที่ขมชมว่าหวานอะไรก็กินได้จะอยู่กันได้แบบไม่กลัวจนกันแล้วว่ากันง่ายๆโอเคต่อพอนานมาพาเบื่อเหลือรำคาญชักนานๆเข้าอ่ะไม่ใช่แล้วเดินไงหมาเออเดินสวนให้ดูว่าไปน้ำตาลหวานก็ว่าเปรี้ยวไม่เหลียวแลอัลลอแสดงว่าบางคนนี้กำลังจะบอกว่าอะไรความรักน่ะมันไม่ยั่งยืนใช่ไหมใช่ใช่เออบางคนบอกว่าฉันไม่ได้รักแต่ฉันสงสารบางคนก็บอกฉันเกลียดความสงสารนะแต่ฉันต้องการความรักแต่ฉันต้องการความรักไอ้ความรักกับความสงสารเนี่ยแต่อัลลอฮ์ใช้คู่กันนะว่ามาวัดดะเตาวะรอห์มะมีความรักแล้วก็สงสารให้อยู่ด้วยกันซึ่งกันและกันเพราะความรักมันอาจจะหมดไปไงคือเวลามันไม่สวยไม่อะไรแล้วมันอาจจะไม่รักแล้วแต่มันจะเป็นห่วงเป็นใยความสงสารห่วงใยกันตรงนี้มันสำคัญเหมือนกันนะครับมันทิ้งกันไม่ได้อ้าวฟังต่อไปรายการมองมุมต่างครับสลามุอะลัยกุมครับครับในมุมของผู้ที่ผ่านโลกมาไหนครับมายาวนานนะมารู้ได้ไงยาวนานใช่ไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมนี่โทรมาแสดงความคิดเห็นว่าไงครับเชิญครับมองมุมต่างใช่ไหมครับเนี่ยครับผมโอเคครับครับครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับอยู่วัยไหนครับฮะ37อ้าว37ปี37นะโอเคครับอ้าวครับอ้าวว่ามาครับแสดงความเห็นเลยครับ37ครับครับครับว่าเลยฮะว่าเลยฮะมีความคิดเห็นยังไงฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์นามอามัดกอพิทักษ์ครับครับผมก็มีความของผมนี่มันก็ไม่เหมือนคือว่าผมเนี่ยแต่งงานกันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแฟนเนี่ยไม่ได้รักกันเลยไม่ได้รักกันเลยนะอืมเขามาขอพ่อแม่ขอให้หรือว่ายังไงครับโต๊ะขอให้ขอโต๊ะขอให้ครับอ้าวแล้วก็แล้วตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันไหมครับก็แต่งงานก็แต่งเป็นปกติผู้ใหญ่จัดแจงให้ผู้ใหญ่จัดแจงให้แล้วก็เป็นไงตอนนี้ครับก็อยู่ด้วยกันอืมก็ไม่มีปัญหาอะไรมีลูก5คน6คนอืมครับครับแล้วก็พอวันนี้ก็แฟนเสียแล้วนี่นี่จะหาแฟนใหม่ทีเนี่ยไม่หาป่าครับเซาเย้าแย่ก็เซาเย้าแย่ครับไม่แต่คำตอบเมื่อกี้ดีมากนะไม่หาเออเพราะอะไรครับผมอยากอยู่คนเดียวไงเดี๋ยวผมนิดนึงนะครับไอ้การที่ไอ้อยากอยู่คนเดียวนี่นิดนึงก็ผมก็บอกนิดนึงว่าอย่างเช่นการแต่งงานเนี่ยมันก็เป็นสุนนะของท่านนบีผมไม่ใช่อันนี้ผมบอกไว้เป็นหลักการนิดนึงก็ต
ตอนเนี้ยยังไม่เจอใครอยากจะอยู่คนเดียวแต่ว่าอย่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ยไม่ได้อะฉันรักเธอคนเดียวฉันจะมีใครอีกแล้วฉันจะไปแต่งงานอะไรแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคืออย่างงี้นบีบอกว่าอะไรนะมันรอกิบาอันซุนนตีฟะไลซะมินนีครับอันนิกาฮุซุนนตีการแต่งงานนั้นเป็นสุดแนวทางของฉันใครที่ไม่ชอบการแต่งงานฉันก็ไม่ใช่บวกฉันแต่เนี้ยบางทีเค้าแต่งงานแล้วมีลูกมีอะไรแล้วแต่นี้ว่าในอนาคตเนี่ยเพราะว่าเพิ่งจะ30ต้น30กลางๆเอง37ใช่มั้ยเออ37เองอย่างงี้สิบังเวลาใครถามว่าจะแต่งมั้ยอ๋อฉันยังไม่เจอฉันอยู่อย่างงี้ก่อนจะเจอแล้วก็ว่ากันมันยังดีกว่าอะไรเงี้ยฉันไม่คือผมที่ว่าไม่อยากรับผิดชอบใครไงอ๋อครับคืออย่างนี้บางทีผมแนะนำนิดนึงว่าอย่างนี้การด้วยไงอ๋อบางครั้งพิการด้วยครับคืออย่างนี้ผมบอกนิดนึงว่าบางครั้งเนี่ยเราไปปิดกั้นตัวเองอุ้ยผมไม่เอาแล้วเวลาไปเจอปุ๊บไหนก็แล้วว่ามันไม่เอาเขาจะสวนเราได้สู้เราบอกนี้ดีกว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าเจอถูกตาก็เอาถูกใจเอาแต่ถ้ายังไม่นั่นตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมฉันก็ยังไม่เอาคือเข้าใจอินชาอัลเลาะห์50 50เข้าใจแล้วก็ไงต่อแต่ว่าโอ้พิการด้วยเหรอครับเป็นอะไรฮะพิการเป็นอะไรฮะรถ10ล้อชนอัลเลาะห์โอ้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนนะครับก็10ล้อชนโอ้โหแล้วก็เดินได้มั้ยฮะเดินได้มั้ยฮะไม่ค่อยเดินไม่ค่อยได้เราแต่ว่าไปไหนไปได้หมดแล้วแต่ว่าต้องไปรถตลอดอ๋อวีลแชร์น่ะเหรอไอ้รถเก้าอี้เข็นน่ะเหรอไอ้ใช่ถึงชายไม้เดินเลยอ๋อยังเดินได้ยังพอเดินได้นะครับอืมครับแล้วก็ผมก็ไม่มีอาชีพครับก็ต้องดูสภาพว่ากันง่ายๆไม่มีแล้วจะเลี้ยงเขาได้ยังครับใช่ๆๆๆแล้วตอนนี้ถ้ามองถ้าถามเรื่องความรักในมุมของบังเนี่ยไม่มีแล้วใช่มั้ยฮะผมรวยเลยมีเงินเป็น40ล้านมันจะมีทีเดียว4คนเลยว้าวเห็นเด็กๆด้วยนี่ไงนี่ไงผมมึงบอกแล้วคุณพลิตยานี่แสดงว่าถ้าจะรักเนี่ยต้องรวยก่อนก็หมายถึงว่าถ้ามีเงินพร้อมที่จะรับผิดชอบไงใช่ไหมบางทีแต่ถามว่ายังหมดความรักไหมไม่หมดแต่นี่ไม่พร้อมเท่านั้นเองมีที4คนเลยจะมี4คนเหนือผมอีกครับเอาจะซากันรอคอยรอนนะครับขอบคุณครับพี่ครับสลามอะไรกุ้งครับสุดยอดเลยนะฮะฉะนั้นอย่าได้พูดนี่ขนาดบังคับพิการนะถามว่าหมดยังไม่หมดเขายังมีความรักความรักมันไม่ได้หมายความว่ามันจำกัดอายุนะความรักไม่ได้จำกัดอายุนะคุณพลิต80 90จะเห็นแม่ฝรั่งเวลามาเที่ยวเมืองไทยเขาจะกอดจับมือกันแต่บ้านเราเห็นแล้วหึแก่แล้วเอาเพราะว่าของเราเนี่ยบางทีสามีภรรยาไม่เคยที่จะอะไรแสดงความรักจูงมือข้ามถนนอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้แสดงการแสดงความรักต่อที่สาธารณชนแต่อาหรับเขาจะจูงมือกันทำได้ไหมได้อาหรับแต่ไม่ใช่ไปตูบใส่กันอย่างนั้นไม่ใช่มันกินตับแล้วใส่กันเนาะแบบอย่างนั้นคือหมายถึงว่าเดินจูงภรรยามั่งจับมือได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ไม่โกรธกันฟัดกันอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้เบาเสียงโทรทัศน์ก่อนเลยนะครับเพื่อการสนทนากันครับวะอะลัยกุมสลามเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราะห์มะตุลลอฮ์เชิญนะเชิญอายุประมาณก็ได้โทรจากภูเก็ตครับมาเลยครับครับอายุพูดถึงมองมุมต่างตรงนี้รักคนแต่งก่อนรักสนามใหญ่เลยครับอาจารย์เชิญและเชิญยินดีรับฟังเลยครับในกลุ่มมุสลิมเรานะครับครับส่วนมากแล้วส่วนมากพ่อแม่ตอนนี้ดูเรื่องปัจจัยคือมากกว่าใช่เอารากฐานถึงมันเรื่องทรัพย์สมบัติคือมากกว่าใช่ๆครับใช่ๆตอนนี้ผมเข้าใจแล้วฮะผมเข้าใจตอนนี้เด็กเพิ่งรักเกินไปโอ้โหมันเรื่องยากต้องแก้ปัญหากันยุ่งยากเรื่องนี้ถ้ารักคนแต่งชายผมไม่ไปขอหรือไปอยู่นั่นไม่ถึงวันเอาไปโทษพ่อแม่ก็แม่นั่นแหละพ่อนั่นแหละนะจะให้ไปรักกันก่อนแล้วก็แต่งเดี๋ยวมาจะเออไม่เป็นไรจะรักกันก่อนเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเด็กจับเป็นคู่ไปทำชีมากันดีอันนี้คือปัญหาเหมือนครับแต่ที่คือปัญหาใหญ่ที่เกิดอยู่ตอนนี้ผมสังเกตที่ภูเก็ตบ้านเรานะครับที่ผมเช็คดูผมในกลุ่มเพื่อนผมในวัยก็50ลูกก็3 4คนละครับในกลุ่มเพื่อนเสนอมันคุยปรึกษากันหมดทำยังไงดีบ้างเนี่ยก็รู้จะทำยังไงดีอย่างนี้ก็จับในการไปตกหมดเรื่อง
แต่คนที่เข้าใจศาสนาก็โอเคนะแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจศาสนามันก็คุยกันยากของผลิตนะครับแต่ผมที่เขาผมมือคือง่ายๆไม่ผมไม่จัดงานอะไรหรูหรามากหรอกเชฟตาเป็นนิสซาชีมัดยิบเลี้ยงน้ำชากาแฟคือจบกันก็สมัยแบบง่ายๆกันแต่บางคนเขาไม่เข้าใจนะต้องทำอู้จัดงานเชือดงูเชือดควายใหญ่คือจริงๆเด็กอยู่ข้าวโม่อย่างคนโบราณว่าอยู่ข้าวโม่ข้าวดำๆออกเด็กเด็กต่างกันละครับครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงในกรณีของเมื่อกี้เนี่ยรักกันก่อนหรือว่าแต่งกันก่อนแล้วก็มารักกันทีหลังพูดถึงส่วนตัวผมครับ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 เหมือนกันอย่างที่อาจารย์ธรรมศาสตร์ที่ตนคนเย็นนั่นแหละว่าภรรยาผมคนแรกผมนะผมแต่งตั้งอายุ27ปีครับผมแม่ไปแรงให้เรียบร้อยแล้วอาจารย์ครับผมส่วนผมอะโอเคเพราะผมมันเข้าใจแม่ทุกอย่างคือกลัวจะไม่เสียใจกลัวพ่อจะเสียใจก็จำยอมต้องแต่งเพราะแต่งเสร็จแล้วอยู่ได้ไม่ถึง7เดือนคุณผลิตว่างแล้วก็ทางภรรยาเนี่ยเอาใจใจตัวเองทุกอย่างเลยเข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นทีนี้ผมก็ทำยังไงดีผมมารู้ว่าวิธีไหนจะแก้แล้วแหละไปปรึกษาตัวอิหมัมตัวอิหมัมก็ว่าแล้วแต่นะคุณจำยังไงดีเนี่ยตัวอิหมัมมาหาวิธีให้เลยคือยังเขาไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วสรุปทุกวันนี้อยู่ด้วยกันไหมอะไรว่าไงครับแยกทางทุกวันนี้อยู่ด้วยกันไหมครับโอ้เลิกกันนานแล้วสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วแต่พอมาเจอคนที่สองคนนี้เลือกเองหรือมาผมจัดการเองหมดทุกอย่างเลยมีความรักมาก่อนใช่ไหมฮะรักกันก่อนคือแค่เห็นหน้ากันค่อยคุยกันคำสองคำก็เริ่มรักกันแล้วว่ากันงั้นเถอะครับผมคือแค่เห็นหน้ากันปั๊บถึงปัจจุบันนี่แหละแล้วก็อยู่มาถึงปัจจุบันแล้วก็หลังจากนั้นพอเห็นหน้าคุยกันก่อนแล้วก็ส่งป๋ามะไปสู่ขอใช่ไหมฮะใช่ไปขอเองเลยขอเองด้วยขอเองเลยนี่แสดงว่ารักมากเลยเนี่ยแล้วเป็นไงครับปัจจุบันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ลบปวดตานะฮะครับไปขอเองเลยเหรอหมายถึงว่าไม่อยากจะให้มะเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับไม่เลย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 เพราะว่าเป็นที่มีบทเรียนมาก่อนแล้วผมไม่เอาอ๋อบางก็มีบทเรียนแล้วก็มีลูกอีกคนแล้วครับตอนนี้ก็มีลูกคนเดียวนะคนเดียวครับนี่แสดงว่ากรณีของบางเนี่ยนะต้องเริ่มจากความรักก่อนครับผมไม่อยากจะมีลูกเยอะแต่ว่าทางภรรยาหมอบอกว่ามีปัญหาเรื่องภายในอ๋องั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้ายังมีโอกาสมีได้ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ได้ท่านได้มีลูกอีกคนนึงเรื่อยๆไปนะครับครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนเลยนะครับที่ได้แสดงความเห็นในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับครับครับมาดูความคิดเห็นจากทางบ้านบ้างนะครับคนที่ใช้ชื่อว่าอามิรตอฟิกนะครับบอกว่าบางทีก่อนแต่งอาจยังไม่เรียกว่ารักเพียงแต่งโอเคก่อนแต่งเนี่ยยังไม่เรียกว่ารักเพียงแต่เป็นการชอบพอกันเพื่อศึกษานิสัยใจคอซึ่งกันและกันและอิสลามก็มีขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างหญิงชายบวกกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเป็นคนยุคก่อนก็คงติดต่อทางจดหมายแต่สมัยนี้แค่แป๊บเดียวก็คุยกันเห็นหน้ากันแล้วฉะนั้นวิถีคงต้องเปลี่ยนไปบ้างแต่อย่างที่ผมบอกมาข้างต้นว่าอิสลามมีขอบเขตอย่างชัดเจนจึงอยากให้วัยรุ่นให้ความสนใจในเรื่องนี้ให้มากๆเข้าใกล้สิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วจะพบกับความสุขอินชาอัลลอฮ์นี่เป็นคนหนุ่มนะครับคนหนุ่มที่น่าจะเข้าใจศาสนารูปรอด้วยนะครับก็ว่ากันไปสี่ทุ่มพอดีกว่าแล้วกว่าหน่อยๆนี่เข้ารายการไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไว้มีโอกาสได้คุยไว้คุยกันใหม่ได้ไหมวันหลังวันหลังวันหลังคุยกันนะอินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จมีสูตรสำเร็จที่นบีอย่างเดียวนบีก็บอกสี่ข้อนั่นน่ะก็บางคนก็ดูแต่ก็บางคนก็มาดีแตกในภายหลังมันก็มีให้เห็นอีกแล้วจับถุงชนเนี่ยมีไหมในอิสลามแหมจับถุงชนมีไหมในอิสลามคือมันก็ต้องมีการขออนุญาตนบีก็บอกไว้ชัดเจนก่อนจะแต่งงานก็ต้องไปถามนางก่อนนี่หะดีษของถ้าจำไม่ผิดของท่านอิหม่ามบุคอรีที่ว่านบีบอกว่าคนที่บริสุทธิ์หรือคนเป็นม่ายก็ต้องไปถามก่อนว่านางยินยอมไหมแล้วคนที่บริสุทธิ์ก็ตามเนี่ยยังไม่เคยผ่านมาก็ต้องไปถามนางแล้วซอฮาบะก็ถามเอ้าแล้วคนที่บริสุทธิ์ทำไงนบีบอกกับนางเฉยนั่นแหละนางยอมรับก็แสดงว่าอิสลามเนี่ยที่หลายคนเขาบอกว่าชอบจับคลุมถุงชนเนี่ยอันนี้ปฏิเสธได้เลย
คือบางครั้งเนี่ยก็ต้องถามนางด้วยก็นี่อย่างการถามนางเลยก็บอกชัดเจนแล้วว่านางเฉยๆยิ้มอันนั้นแหละนะบางทีก็เขาบางทีการเฉยคือการตอบว่าใช่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 เหมือนคุณจูเนี่ยไอ้ละ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 ยกตัวอย่างให้มีปัญหาอีกแล้วครับสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรที่มันเป็นใช่สู่สำเร็จแต่ว่าพยายามเข้าใกล้หลักการให้ได้มากที่สุดสี่ข้ออะไรนะเวลาจะหาภรรยาเนี่ยหนึ่งอะไรทรัพย์สมบัติของนางให้ดูทรัพย์สมบัติสองตระกูลวงตระกูลสามสวยไหมสวยไหมสี่ศาสนาไม่บอกผู้ชายอย่างเดียวเลยไม่ได้บอกผู้หญิงผู้หญิงก็เหมือนกันก็ต้องดูอย่างนี้ผู้หญิงก็ต้องดูจะดูอย่างนี้โอ้ยตายให้ผู้ชายอย่างเดียวงั้นผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เลือกไงผู้หญิงก็มีสิทธิ์เลือกเหรอแต่ว่าสี่ข้อนี่ถ้าไม่ได้นบีบอกว่าให้เอาอะไรก่อนแล้วนบีก็บอกว่าอะไรฟัสฟัสบิดาติดดินก็คือว่าให้เลือกศาสนามาเป็นอันดับแรกนี่คือท่านจะโชคดีนะแล้วก็ไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องดูโดยรวมรายการนี้ทำให้ผมเกิดเรียกว่าแรงบันดาลใจครับนะไม่ใช่แรงบันดาลใจที่จะสเปคใหม่อะไรไม่ใช่นะแต่ว่ามันมีวาทะเด็ดๆที่หลายๆคนพูดมาอย่างบางคนแรกบอกว่าคนที่สะอาดก็จะอยู่คู่กับคนที่สะอาดครับคนที่หมักมุ่นอยู่กับเรื่องศีนาก็เหมาะสมกับคนที่จะอยู่คู่กับคนที่ชอบศีนาครับนอกจากวันรอก็ลามเขาจะเตาบัตรหรือเปล่าไม่ทราบได้นั่นเรื่องเขาแล้วนะแล้วเขาบอกว่ารักเนี่ยมันไม่ใช่เกิดตอนเห็นกันแรกๆคำว่ารักมันต้องไปพิสูจน์กันตอนหลังแต่งว่ายังเสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวาหรือเปล่าครับนะส่วนบางจากภูเก็ตก็ให้แง่คิดนี่แม่จัดให้อยู่กันไปได้ไม่นาน7 เดือนเอาแต่ใจตัวเองบอกอะไรก็ไม่ฟังสุดท้ายทำมาเคลียร์ก็ไม่ฟังไปเจอคนนึงเห็นหน้าไปขอเองเลยอยู่กันมาถึงทุกวันนี้แต่ก็ให้ผู้ใหญ่แต่ก็ทำเรื่องราวให้มันถูกต้องครับนะส่วนอีกคน47ลูก4ขวบนะอันนี้พิการอยากก็ได้ทั้ง4คนเลยคน37นี่คือพิการนี่เขาบอกว่าถ้ารวยอะนะ4 คนเอาเด็กๆด้วยเด็กๆด้วยโอ้จ้าบเลยส่วนอีกคนหนึ่งที่อายุ47เนี่ยลูก4ขวบบอกว่าเรื่องความรักเนี่ยมันไม่สำคัญแต่ไอ้ที่มันจะยั่งยืนน่ะศาสนาคือศาสนาครับนี่คือสิ่งที่ชวนท่านผู้ชมได้คิดใคร่ครวญก่อนนอนคืนนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับจานอามัดก็พิทักษ์คงคลิปปู่ทองพบกันใหม่วันอังคารหน้าวะบิลลาฮิตอฟิกฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ราตรีสวัสดิ์ครับ